ลองแยกคิดเลยอ้าวเขียนเลข4ก่อนครับครูบอกว่าให้เขียนเป็น4ส่วน1มันจะง่ายใช่ไหมแล้วก็ข้างบนข้างบนข้างบนคือ10 10กำลังลบ6ไม่ต้องไปทำอะไรมันมันก็มีแค่นั้นนะลูกเพราะว่าอีกตัวหนึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นหน่วยอะไรมันเป็น1 1หมดเลยไม่หารแล้วส่วนข้างล่างครับข้างล่าง10กำลังลบ2เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังมันเป็นตารางลูกเนี่ยตัวนี้น้องต้องยกอะไรด้วยยกกำลัง2เวลาคิดตัวเลขโอเคนะครับทีนี้ขั้นตอนการคิดตัวเลขขั้นตอนการคิดตัวเลขนะครับก็ตรงนี้ก็เป็น10กำลังลบ6ข้างล่างก็2คูณเข้าไปต่อวงเล็บเป็นลบ4โอเคนะครับกลายเป็น4คูณ10กำลังอ่ะ4เป็นลบอยู่ขึ้นไปก็เป็นบวกลบ6ลบ2ตอบลบ2หน่วยเป็นอะไรล่ะที่เขาให้มาก็คือนิวตันต่อตารางเมตรนิวตันต่อตารางเมตรเช็คคำตอบที่ถูกไหมโอ้ข้อนี้ถูกอยู่นะจะเลยถูกอยู่ข้อนี้นะครับบางทีมาจะเลยมันผิดเพราะว่าบางทีไม่ใช่เพราะคิดเลขผิดหรอกนะครับพิมพ์ผิดอย่างนี้มันเกิดได้เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับนั้นสำคัญว่าเราคล่องหรือเปล่าหมายถึงว่าเราแม่นหรือเปล่านะครับดีขึ้นไหมหรือว่าได้ไหมได้ไหมลูกได้นะครับโอเคนะได้ครับได้อยู่นะเดี๋ยวครูจะดูข้อแปลกๆให้เราหน่อยนี่เดี๋ยวครูจะตั้งข้อแปลกๆแล้วเนาะอ่ะส่วนความเร็วนะเดี๋ยวสรุปนิดนึงกลัวว่าต่อไปถ้าเจอคำอุปสรรคนะครับเปลี่ยนคำอุปสรรคนะพระเอกของเราก็คือต้องไปจำมาก่อนใช่ไหมเราก็จะมีตัวเลขที่เขาให้มานะแล้วเวลาทำก็คือคูณด้วยอุบครูเรียกอุบตัวแรกอุปสรรคตัวแรกแล้วก็หารด้วยอุบตัวอะไรหารด้วยอุปสรรคตัวที่สองตัวที่สองหรือบางคนก็บอกว่าหลังเนาะเวลาเปลี่ยนนะครับต้องระวังเนาะทีนี้ดอกจันไว้ก็คือถ้าเป็นเจอคำว่าตารางอย่าลืมยกอะไรด้วยยกกำลังสองกำลังสองครับถ้าเจอลูกบาศก์นะก็อย่าลืมยกอะไรด้วยครับยกกำลังสามให้คำอุปสรรคด้วยนะเวลาคิดเลขจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วสาระสำคัญมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเวลาเข้าไปทำในห้องสอบครับสิ่งสำคัญคือไปทำยังไงก็ได้นะให้มันจำได้นะเมื่อกี้ที่ครูตัวที่ครูยกมานะครับผ่านได้ไหมเรื่องนี้อ่ะทีนี้ถึงเวลาพิสูจน์ความเข้าใจของพวกเราหน่อยลองคิดดูนะครับครูให้เวลาเดี๋ยวครูจะตั้งหน่อยนะครับ5อะไรดีวะ5ไมโครเมตรนะครับต่อเซนติเมตรก็ได้เอ้าไม่ใช่ต่อเซนติเมตรต่อเซนติกรัมไม่รู้หน่วยของอะไรนะแล้วครูจะให้เปลี่ยนไปเป็นถ้าไมโครตารางเมตรโอเคแบบนี้ดีกว่านะแล้วครูก็จะเปลี่ยนให้ไปเป็นหน่วยเมกะนะตารางเมกะส่วนด้วยเซนติแล้วก็จะเป็นไมโครก็ได้เอ้าไมโครกรัมไหนลองทำดูสิเอา1นาทีครับตัวเองทำได้หรือเปล่าลองดูที่ลูกคิดหน่อยสิจริงๆไม่ต้อง1นาทีก็ได้บางคนคล่องแคล่วแล้วลองดูว่าตัวเองคิดเป็นหรือเปล่านะดูอ้าวใครจำไม่ได้ทีก็เปิดตารางดูลูกไมโครตัวแรกใช่ไหม10กำลังลบ6เซนติตัวนี้10กำลังลบ2เมกะ10กำลัง6ไมโครตัวนี้ก็10กำลังลบ6นะครับเพราะวันนี้ก็ผมก็ไปที่ทางน้ำรู้ของเขาวิธีทำบางคนก็ทำกันไปเสร็จแล้วนะก็ดูของครูไปด้วยก็ได้ทำของเองไปด้วยได้นะครับพอดีว่าเรามีเวลาน้อยนะครูจะทำแบบนี้เลย5ส่วน1ก่อน
อ่ะอุปสรรคตัวแรกนะครับครูก็จะคูณก็คือ10กลังลบ6และตัวหลังก็เป็น10กลัง6ตัวหลังคือหารนะลูกระวังนะครับระวังระวังตรงไหนมันเป็นตารางครับยกกลาง2โอเคต่อไปตัวล่างครับตัวล่างตัวล่างนี้ไม่ยุ่งไม่ยุ่งข้างบนนะลูกตัวล่างมันยุ่งกับตัวอะไรตัวเลข1โอเคไหมตัวล่างคือ10กลังลบ2อุปสรรคตัวหลังคือ10กลังลบ6น้องครับแต่ว่ามันไม่มีตารางไม่มีอะไรทั้งสิ้นน้องก็เขียนแค่นี้ลูกโอเคไหมน้องก็ได้แค่นี้ที่เหลือเป็นขั้นตอนการคิดเลขครับขั้นตอนการคิดเลขก็โอ้นะมันก็แล้วแต่การคิดของแต่ละคนนะครับครูจะคิดก้อนนี้ก่อนจะเป็นครูหรือว่าจะเป็น5คูณด้วยคูณครูจะคูณในนั้นเข้าไปเลยก็จะเป็น10กลังลบ12ส่วนด้วย10กลัง12โอเคนะครับ12อ่ะและถ้าเป็นครูนะแต่ละคนอาจจะคิดเลขไม่เหมือนกันแล้วก็บางคนอาจคิดเลขไวกว่าครูอีกนะตัวนี้มันหารอยู่มันหารเพื่อนอยู่ก็เปลี่ยนเป็นการคูณปรับเศษเป็นอะไรครับเป็นส่วนก็จะเป็น10กลัง6ส่วนด้วยนี่ลบ6นะลูกส่วนด้วย10กลังลบ2ตรงนี้เก็บไหมลูกมันหารอยู่เนี่ยก็กลับเศษเป็นส่วนโอเคไหมกลับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนการหารเป็นการคูณเพราะว่าเส้นใหญ่นี้คือการหารและที่เหลือคิดเลขปกติครับส่วนมากก็จะมาตายกันแบบนี้แหละก็คือคิดเลขพลาดแค่นั้นแหละบางคนตั้งเลขมาสวยเลยนะครับทำถูกกว่านี้แต่ว่าคิดเลขผิดไล่ยังไงอ่ะก็บางคนก็ไปทดเอาก็ได้ไปทดเอาข้างนอกเลยก็ได้ครับแล้วก็เขียนคำตอบให้ครูก็ไปเลยเวลาแสดงวิธีทำนะครูก็มีลบ12ลบ62ขึ้นไปข้างบนบวก2แล้วก็ลบ12 12ขึ้นไปข้างบนเป็นลบแล้วนี่เห็นไหมเป็นลบนะอันนี้ก็เป็นบวกนี่คือเลขที่ต้องคิดทั้งหมดครับแล้วแต่ใครถนัดเลยนี่ถ้าครูก็ลบตัวนี้ก่อนลบ2ตัวนี้ได้ลบ24แล้วลบ6อีกทีนึงก็ลบ6อีกทีนึงก็จะเป็นลบ30หึถามไปลูกตกมีสงสัยไหนบ้างไหมแล้วสุดท้ายก็ครูบวก2เข้าไปก็เลยได้ลบ28นะครับหน่วยที่ออกผมได้5คูณ10ลบกำลบยกตารางลบ28ได้เท่ากันไหมถูกแล้วใช่ครูไม่ได้เขียนตรงนี้ให้ดูใช่ไหมได้เท่ากันนะเช็คตัวเองนะครับเรียบร้อยแล้วยังผ่านไหมนะครับนะประมาณนี้การเปลี่ยนคำอุปสรรคเราจะข้ามเรื่องแล้วนะครับนะเดี๋ยวครูทิ้งท้ายไว้จดแปลกๆไว้ให้หน่อยมีบ้างไหมข้อที่น่าสนใจอ๋อตัวนี้เดี๋ยวต้องเจอ 100% เลยของครูไผ่อ่ะไม่รู้เจอสไตล์โจทย์ยังไงนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันน่าจะเจอ 100% ก็คือการเปลี่ยนกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวินาทีนะครับหรือเปลี่ยนเมตรต่อวินาทีให้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคไหมเช่น12กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยนะให้เป็นเมตรต่อวินาทีบางทีเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องไปจำอะไรให้มันมากใช่ไหมแบบบ้านๆเลยใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปจำอะไรมันมากน้องก็กิโลมันก็คือ1,000หรือว่า10กำลัง3ส่วนชั่วโมงทำเป็นวิก็3,600บางคนก็เปลี่ยนอย่างนี้เลยก็คือเอา12คูณด้วย1,000ส่วนด้วย3,600แล้วก็ไปตัดตัวเลขใช่ไหมตัดตัวเลขเอานะครับบางคนบอกว่าครูหนูจำเลย5ส่วนอะไรลูก18ก็ได้นะครับหรือใครไม่อยากจะจำก็ได้เพราะว่ามันก็ได้คำตอบเหมือนกันแหละการคิดตัวเลขแล้วน้องก็ตัดออกนะครับ
อย่างเป็นครูครูก็ไม่จอบไม่จำนะนะครับแล้วแต่ความถนัดไอ้นี้12 1 12 12 3 3 16ได้10ส่วน3คำตอบข้อนี้คือ10ส่วน3เมตรต่อวินาทีนะครับเนาะเปลี่ยนจากกิโลเมตรเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อวินาทีงั้นการเปลี่ยนเราก็ขอสรุปแบบเร็วๆเลยนะครับถ้าเปลี่ยนกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวินาทีอ่ะบางคนก็จะใช้การคูณใช้การคูณเหมือนที่ครูบอกก็คือใช้อะไรลูก5ส่วนแล้วเลย18เลยครูนะแต่ถ้าตำกลับก็ต้องทำไงลูกหารด้วย5ส่วน18หารด้วย5ส่วน18หรือคูณด้วย18ส่วนอะไรแทน5คูณด้วย18ส่วน5นะครับทำกลับไปกลับมาได้เนาะบางคนก็จำเป็น5ส่วน18นะครับเดี๋ยวไปดูโจทย์สักนิดนึงน่าจะมันต้องทำอ่ะครับจำไม่ได้บางทีอย่างข้อนี้เห็นไหมทำเป็นเมตรต่อวินาทีกูก็36คูณอะไรเลยคูณ5ส่วน18นะตัดกันปุ๊บได้2ตอบ10เมตรต่อวินาทีก็ได้นะครับโอเคนะหรือก็45ลูกจำเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมมี1อยู่คูณอะไรแล้วครูบอกว่า5ส่วน18 8ส่วน5เนี่ย18คูณอะไรลูก18ส่วนอะไรแทนคูณ18ส่วน5ครับคูณ18ส่วน5นะครับมันจะกลับกันนะคูณ18ส่วน5นะครับเอาคูณดูมันก็ได้แค่18ส่วน5 18หาร5น่าจะได้ข้อไหนตอบข้อไหนตอบข้อ2นะครับ5 35ประมาณ 3.6 เห็นไหมนี่ผมไม่ก็ได้แล้วมันเป็นบรรณีลาเลยนะครับเธอต้องเรียนตรงนี้ใช่หรือไม่มาเลยช่วยเช็คเลขให้ครูด้วยนะครับนะลูกได้ด้วยถูกไหมถูกนะส่วนแบบนี้ครูว่าคงจะไม่มีนะเพราะว่าครูก็ไม่ได้เน้นนะครับไม่มีนะ1ไร่1อะไรอย่างเงี้ยอ้าวสรุปนะครับยังไงดีอ่ะจำสักตัวหนึ่งพอลูกนะก็คือในกรอบนี้นะโอเคนะครูทวนให้แล้วนะลูกนะนะครับเรียบร้อยนะครับนะครูทวนให้แล้วเนาะที่ผินส่งมามีอะไรอีกล่ะแนวข้อสอบเรื่องการเปลี่ยนหน่วยน่าจะเรียบร้อยแล้วโอ้เรื่องนัยยะสำคัญก็ไม่ทวนเทียโอ้โทรศัพท์ก็เข้านะครับไก่ตัวอาตัวน่าจะไม่ใช่เรื่องสำคัญเดี๋ยวค่อยรับสอนสื่อแป๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ดูกันครับเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาทีแก้มือลั่นก็เรียกมือลั่นเนี่ยนี่ก็เรียกมือลั่นถัดมาเรื่องนัยยะสำคัญเปลี่ยนหน่วยเป็นหมดแล้วนะโอเคนะทุกคนทำได้แล้วแหละครูว่านะครับเรื่องนัยยะสำคัญเลยเปิดชีตเลยในชีตก็มีอยู่เรื่องนัยยะสำคัญอยู่หน้าไหนเนี่ยในชีตหน้าเท่าไหร่ลูกไหนๆก็ใส่ไม้แล้วนี่ชีทหน้า4ชีทหน้า4เลยใช้ได้เหมือนกันครับไม่มีปัญหาแล้วแต่ใครจะจำแบบไหนลูกเนาะตัวที่มีปัญหาที่สุดก็คือเลข0เลขนัยยะสำคัญโอเคไหมเลขทุกตัวนะครับที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญหมดเลยนะครับยกเว้นพวกที่เป็น0นะครับพวกที่เป็น0มันมี2แบบ0ด้านซ้ายมือกับ0ด้านขวามือโอเคนะศูนย์ซ้ายกับขวามือนะครับวิธีจำง่ายๆก็คือศูนย์ด้านซ้ายไม่นับนะถ้าเป็นหัวใจนี่เราจำยังไงแล้วหัวใจล็อกซ้ายเป็นไงลูกซ้ายดีขวาเป็นไงหัวใจล็อกขวาเร็วซ้ายดีขวาเร็วหมายถึงว่าด้านซ้ายมีเลือด
เลือดแดงใช่ไหมเลือดด้านขวานี่มีเลือดอะไรเลือดเลือดดำเยอะซ้ายดีขวาเร็วแต่ต้องเป็นเลขในยะสำคัญเป็นไงครับปรับกันนะลูกขวาดีซ้ายเร็วขวาอะไรขวาดีหมายถึงด้านซ้ายด้านซ้ายไม่นับด้านขวานับไหมลูกนับเลขศูนย์ที่อยู่ด้านซ้ายไม่นับเลขศูนย์ที่อยู่ด้านขวานับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างโดยการคิดเลยมันจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีอยู่ในนี้น้องจดไว้หน่อยลูกตัวที่พิเศษหน่อยก็คือค่าคงอะไรครับค่าคงที่ต่างๆถือว่าไม่มีเลขไม่นับเลขในยะสำคัญนะค่าคงที่อย่างเดียวอย่างเช่นถ้าครูก็กำหนดพายมาให้เท่ากับ 3.14 ห้ามคิดนะว่าเลขในยะสำคัญ3ตัวไม่มีนะครับถือว่าเป็นเลขปกติเลยนะโอเคไหมค่าคงที่ต่างๆที่เขากำหนดมาให้ลูกไม่นับเลขในยะสำคัญนะครับค่าคงที่ไม่นับเลขในยะสำคัญนะดอกจันไว้นะครับเวลาทำก็สอบเดี๋ยวพลาดครับทีนี้มาซ้อมทำกับครูนี่เลยเพราะว่าบางทีมีตัวอย่างเลขให้ซ้อมบ้างไหมเนี่ยไม่มีเลยหรอไม่มีเลยหรอเนี่ยอย่าไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวครูเปิดไฟนิดนึงงั้นนะครับไม่มีตัวอย่างให้พวกเราซ้อมเลยอ่ะเลขในยะสำคัญเนี่ยเดี๋ยวขอยากเปิดไฟนิดนึงนะครับม.4 อยู่ไหนการเคลื่อนที่ใน1และ2มิติบทนำการวัดได้ดีในยะสำคัญไปตัวนี้ก็ได้ไปนี้ก็ได้เหนื่อยกันแล้วยังโอเคนะครับเดี๋ยวไฟนี้ถ้าใครต้องการก็ค่อยส่งไปเดี๋ยวครูก็ส่งไปให้แล้วจริงๆครูเคยส่งไปให้แล้วแหละเพื่อนๆเราอันนี้เปลี่ยนหน่วยซ้อมกันหน่อยครับซ้อมกันหน่อยลูกนี่โอเคไหมอย่าลืมนะครับตั้งแต่เลข1ถึงเข้าเนี่ยทุกตัวเป็นเลขในยะสำคัญหมดเลยนะอย่างเช่น15ก็มี2ตัวหรือว่า 376.32 ก็มีเลขในยะสำคัญ5ตัวโอเคไหมส่วน0ก็อยู่ระหว่างเพื่อนนับหมดเลยนะอย่างเช่น102เนี่ย102ก็มี3ตัวนะส่วนตัวนี้มีกี่ตัวครับ4ตัวลูกอันนี้ไม่ต้องจดนะคิดตามครูเลยนะครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก0เห็นไหมอยู่ด้านขวานับนะ0อยู่ด้านขวาเลขนี้อันนี้4ตัวอันนี้กี่ตัวลูก1 5ตัวครับโอเคไหมทีนี้ปัญหาคือ0ที่อยู่ด้านซ้ายอะครับไม่เอาโอเคไหม0ที่อยู่ด้านซ้ายเอาไหมไม่เอานะครับอย่างเช่นตัวเนี้ย009อย่างเงี้ยมีเลขในยะสำคัญ1ตัวหรือ0.035 มีเลขในยะสำคัญแค่2ตัวเอาแค่ตัวนี้โอเคไหมโอเคไหมโอเคครับด้านซ้ายไม่เอานะครับซ้ายเร็วขวาดีลูกซ้ายเร็วขวาดีจำไว้ตัวในพวกที่มันเป็นแบบนี้มีเลขในยะสำคัญ1ตัวเนาะเพราะว่าเลขที่เป็นเลขยกกำลังด้านหลังนะครับไม่นับจำไว้เลยไม่นับฉะนั้นตัวนี้มีกี่ตัวลูกบอกครูหน่อยเลขในยะสำคัญห้าตัวใช่ค่ะ5ตัวค่ะโอเคนะดูเป็นแล้วนะลูกดูเป็นแล้วเนาะส่วนเหมือน 3,000 อย่างเนี้ยมีเลขในยะสำคัญได้หลายตัวลูกแล้วแต่น้องเขียนเลย 3,000 ตัวเนี้ยถ้าน้องเขียนเป็น3คูณ10กำลัง3น้องก็บอกว่ามีเลขในยะสำคัญตัวเดียวถ้าน้องเขียนเป็น30ขอโทษน้องเขียนเป็น 3.0 คูณ10กำลัง3น้องก็บอกว่ามี2ตัวถ้าน้องเขียน 3.0000 นะคูณ10กำลัง3นะครับน้องก็จะบอกครูว่ามีเลขในยะสำคัญกี่ตัวลูก1 2 3 4 5 5โอเคนะหึมีอะไรลูกทักเลยทักเลยนะโอเคทุกคนคิดตามครูนะครับด้านจำไว้ลูกด้านซ้ายไม่นับนะด้านขวานับนะเลขในยะสำคัญอันนี้มีกี่ตัวครับ
สามเดี๋ยวนั้นคิดตามครูเลยลูกอันนี้มีกี่ตัวครับสี่ตัวสี่โอเคอันนี้มีกี่ตัวครับห้าห้าตัวอันนี้มีกี่ตัวครับสองสองนะไม่ใช่สามนะลูกสองตัวอันนี้มีกี่ตัวครับสองตัวลูกมีสองตัวนะเลขนี้ยังสำคัญอันนี้มีกี่ตัวครับหนึ่งค่ะหนึ่งตัวโอเคได้ไหมเลขนี้ยังสำคัญเอาเทสตัวเองครับเลขนี้ยังสำคัญเอาครูตั้งเลขหน่อยนะฮะ0.012500ข้อนี้มีเลขนัยยะสำคัญกี่ตัวครับ5 ตัวนะครับโอเคเก่งมากทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วแหละมี5ตัวนะลูกศูนย์ด้านซ้ายไม่นับนะครับศูนย์ด้านซ้ายไม่นับนะครับสรุปง่ายๆครับผมตัวที่มีปัญหาคือเลข0โอเคไหมลูกแต่แล้วมันมีปัญหาอย่างนี้ถ้าครูเขียนแบบนี้แทนอ่ะ 1.01200 เอ้ามีกี่ตัวครับ2 3 4 5 6 7 7กลายเป็น7ตัวเฉยเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 7ตัวเฉยเลยนะเพราะว่ากลายเป็นว่า0ตัวนั้นมันอยู่ระหว่างอ่ะโอเคมั้ยตัวที่มีปัญหาคือ0นะเราจะจำว่าด้านซ้ายเราไม่นับนะลูกถ้าซ้ายเพียวๆไม่นับแต่ถ้าอยู่ด้านขวาเนี่ยพี่น้องครับนับหมดเลยนะครับซ้ายเร็วขวาดีนะโอเคนะขวานี่ดีนะนะครับไม่รู้จะให้จำแบบไหนแล้วเพราะว่าเวลามันน้อยเนาะซ้ายเร็วคือไม่นับขวาเป็นไงลูกดีเนาะขวาดีคือนับโอเคนะครับสรุปเลขในยะสำคัญเรียบร้อยนะครับไปอย่างรวดเร็วครับต่อไปการบวกลบคูณหารเลขในยะสำคัญมีคอนเซปต์อยู่นิดเดียวครับถ้าบวกลบการบวกลบนะลูกการบวกลบเลขในยะดูอะไรดูอะไรบางคนจำได้ไหมครับดูทศอะไรลูกทศนิยมนะสเต็ปการคิดก็คือคิดเลขปกตินะเวลาคิดเนี่ยคิดปกติแต่ว่าเวลาตอบเนี่ยตอบคำตอบนะตามทศนิยมตำแหน่งน้อยสุดครูเขียนไว้ให้นิดนึงตอบตามทศนิยมตำแหน่งน้อยสุดนะการบวกลบนะลูกนะการบวกลบเลขในยะสำคัญนะครับต่อไปเดี๋ยวก็ไปคิดเลขกันนะการคูณการหารเลขในยะเวลาตอบนี่เราดูที่ตำแหน่งเลขเลยนะเราดูเลขเลยเวลาเราคิดเราคิดเลขเลยนะครับเราก็ประเด็นมันอยู่ที่อุ้ยทำไมมันกาดมันเออเรื่องมันตอบที่ตามเลขในยะสำคัญเลยก็การคิดก็คือคิดปกติก่อนแต่ว่าเวลาน้องตอบให้ตอบตามเลขในยะสำคัญดูที่เลขในยะเลยเลขในยะสำคัญตามตัวที่น้อยอะไรครับตัวน้อยอะไรลูกตัวน้อยสุดสังเกตว่ามีคำว่าน้อยสุดเหมือนกันนะโอเคไหมน้อยสุดเหมือนกันทั้งหมดแหละนะครับน้อยสุดเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะลูกแต่ว่าถ้าเป็นการบวกลบให้ดูทศนิยมส่วนถ้าเป็นการคูณหารให้ดูเลขในยะสำคัญนะครับตำโจทย์พอเข้าใจแล้วตำโจทย์ครูจะขึ้นจุดไหนดีรอหน่อยนะครับตายละครูนี้รีบจังแล้วนี่พอดูที่เกิดเรื่องนี้เนาะรีบถ่ายไปก็ไหนแล้วอันเมื่อกี้
นิดนึงนะครับโหลดใหม่นิดนึงโอ้ยยังไม่ถึงไอ้นี่ทีเดียวนี่บ้าจริงอ่านเครื่องมือไม่ถึงทีเอามาซ้อมสัก2ข้อนะครับนิดๆหน่อยๆลูกเลขนัยยะสำคัญอ้าวนี่การบวกลบเลขนัยยะสำคัญลูกนะเวลาน้องบวกน้องก็คือตั้งเลขปกติเลยเห็นไหมโอเคไหมตั้งเลขปกติเหมือนข้อนี้ตั้งเลขปกติแล้วก็คิดปุ๊บได้ตัวนี้แต่ยังไม่ตอบนะครับโอเคไหมลูกนี่คือการคิดเลขเฉยๆแต่ว่าเวลาตอบน้องก็ดูว่าตัวเลขของน้องที่เอามาคิดเนี่ยมีทศนิยมที่น้อยที่สุดคือ1ตำแหน่งดังนั้นคำตอบตัวนี้เวลาตอบก็เลยต้องตอบ 5.3 ประเด็นสำคัญก็คือต้องปัดตัวเลขนะลูกด้วยอย่าลืมนะปัดตัวเลขด้วยอย่างข้อนี้เนี่ยหลัง2มันเป็น6ก็เลยปัดเป็น 5.3 นะตอบตามตำแหน่งของตัวนี้นะถ้าเป็นการบวกลบนะครับโอเคนะตรวจเสร็จแล้วนะลูกนะอย่างข้อนี้เนี่ยเวลาคิดเลขอ้าวครูคิดให้ดูสักนิดนึงเป็นห่วงแล้วกลัวว่าพลาดอ่ะครูมีเครื่องคิดเลขเลยครับก็คือใช้การคิดเลขปกติครับนี่การบวกลบใช่ไหมครูก็เขียนเลย 4.36 บวก 2.1 เนี่ยบวกกันตรงๆแบบเนี้ยนะแล้วก็ลบด้วย 0.002 จุ๊บได้ 6.458 แต่น้องดูนะครับในข้อของน้องเนี่ยตัวที่มีทศนิยมน้อยที่สุดก็คือ1ตำแหน่งคือเจ้านี้นะดังนั้นพอคิดเลขเสร็จก็ต้องปัดครับจากใช่เพื่อนติ๊กไปแล้วก็เลยตอบ 6.5 เพราะว่าหลัง4เป็น5ก็เลยปัดเป็น 6.5 นะมันจะสัมพันธ์กับตัวนี้เลยดังนั้นเวลาทำข้อสอบถ้าเป็นช้อยแบบนี้ลูกไม่ต้องคิดเลขนะโอเคไหมน้องแค่ดูว่าเอ้ย1ตำแหน่งเว้ยปิดโอเคไหมเวลาทำข้อสอบไม่ต้องคิดเลขย้ายก็หลอกมานะลักไก่ได้เลยนะครับจบนะลูกบวกลบเลขในยะสำคัญต่อไปการคูณการหารครับส่วนการคูณการหารให้หน่อยนะสเต็ปการทำก็เหมือนกันครับนี่โจทย์ก็ให้มาว่า 3.24 คูณ2น้องก็จิ้มเครื่องคิดเลขได้มาเท่านี้ลูกจิ้มเครื่องคิดเลขมาได้เท่านี้แต่การคูณการหารให้ดูเลขในยะสำคัญนะดูเลขในยะสำคัญไม่ได้ดูทศนิยมนะลูกตัวแรกมี3ตัวหลังมี2ดังนั้นคำตอบน้องต้องตอบ2เลขในยะสำคัญน้องต้องตอบ2ตัวข้อนี้มันเป็น 6.48 ก็ต้องตอบ2ตัวก็เลยต้องตอบ 6.5 เพราะหลัง4เป็นเลข8ปัดมาเป็น 6.5 ต้องตอบ 6.5 มีเลขในยะสำคัญ2ตัวโอเคไหมสเต็ปการคิดการคูณการหารคือคิดเลขปกติแล้วก็มาปัดตามเลขในยะสำคัญตัวที่น้อยสุด อย่างโจทย์ก็นี้ก็ได้ครับโจทย์ข้อนี้ไม่ต้องคูณเลขนะครับถ้าเจอลักษณะนี้ลูกแค่เช็คเลยว่าตัวนี้มีเลขในยะสำคัญ3ตัวตัวนี้มีเลขในยะสำคัญกี่ตัว4ตัวดังนั้นคำตอบต้องตอบโจทย์ข้อที่เป็นเลขในยะสำคัญ3ตัวข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนก็เลยตอบข้อ2โอเคนะนะครับอย่างนั้นถ้าเป็นช้อยน้องไม่ต้องมานั่งคิดอยู่นะเสียเวลาลูกนะเช็คอย่างเดียวเช็คเหมือนที่ครูเช็คให้ดูนะนะครับลอง15นิดนึงก็ได้ครับเดี๋ยวครูจะผ่านเรื่องนี้ไปเสียงให้หน่อยครับใครดู TikTok ดีค่ะต่อไปนักเรียนคนหนึ่งต้องการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญตัวนี้ 2.59 ใช่ไหม 2.59 นะครับ 2.59 เมื่อพิจารณาเลขในยะสำคัญเขาควรบันทึกค่าที่เปลี่ยนพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่